กเลือกตั้ง2566ชี้ชะตาอนาคตไทยหลายพรรคเริ่มเปิดตัวชัดแคนดิเดตผู้ที่ขอท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566พรรคการเมืองไหนจูงใครเป็นผู้นำประเทศไทยคนต่อไปเริ่มเด่นชัดมากขึ้นเริ่มจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีแม้จะไม่ขอลงส.ส.บัญชีรายชื่อแต่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคลำดับที่1ขณะที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตลำดับที่2หวังรักษาเก้าอี้ผู้นำประเทศต่ออีกสมัยตามสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อด้านพรรคพลังประชารัฐที่เคยส่งชื่อพลเอกประยุทธ์ก้าวสู่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งได้สำเร็จมาศึกเลือกตั้งครั้งนี้ขอส่งพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวพร้อมชูสโลแกนพรรคพลังประชารัฐ 3,700 เน้นปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งมาที่พรรคใหญ่แชมป์การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอย่างพรรคเพื่อไทยเสนอผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถึง3รายชื่อนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินและนายชัยเกษมนิติสิริพร้อมชูสโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนขอแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งหนนี้มาดูที่พรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวคณะที่ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันอนาคตเส้นทางการเมืองของชายที่ชื่อจุรินทร์ด้วยเช่นกันเพราะเป็นการนำพรรคสู้ศึกเลือกตั้งด้วยตนเองครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาเปลี่ยนผ่านเก้าอี้หัวหน้าพรรคต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2512ซึ่งวันเลือกตั้งจะครบรอบ4ปีในการดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองที่อาจเป็นตัวแปรสำคัญอย่างภูมิใจไทยก็เสนอนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคเป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลังสั่งสมประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายสมัยหลายรัฐบาลชนิดที่เข้าได้กับทุกพรรคพร้อมทำงานได้กับทุกคนขณะเดียวกันพรรคก้าวไก่ยุคไร้หัวหน้าพรรคแม่เหล็กดึงดูดอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าสู่ยุคของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เสนอชื่อหัวหน้าพรรคพิธาเพียงผู้เดียวสู้ศึกวัดพลังคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ชนิดที่มีต้องลุ้นว่าจะทำได้เกินเป้าอย่างสุดตั้งครั้งที่ผ่านมาได้อีกหรือไม่ยังมีพรรคชาติพัฒนากล้าเสนอ3รายชื่อคือนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบนายกรจาติกวณิชนายเทวันลิปตะพันลบพรรคชาติไทยพัฒนาเสนอนายวราวุฒิศิลปะอาชาพรรคไทยสร้างไทยไม่ผิดโผเสนอชื่อคุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธ์นายหญิงใหญ่ก้าวสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีเดินตามฝันอีกคำรบหนึ่งส่วนพรรคเพื่อชาติเสนอชื่อจารุพลเรืองสุวรรณคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามาร่วมต่อสู้ทางการเมืองทั้งหมดนี้คือหน้าตาของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้นำประเทศไทยคนต่อไปอยู่ที่คะแนนเสียงของประชาชนทุกคนว่าจะเลือกใครก้าวสู่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ